ขอโชว์สวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์นะคะทางช่อง8 Thailand ค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าแขกรับเชิญของเราในแต่ละวันนะคะฮอตฮิตติดลมบนถ้าไม่ดังจริงถ้าไม่มีกระแสแรงจริงเราไม่เชิญมาในรายการคนดังขอโชว์อย่างแน่นอนค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าแขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาเหมือนกันเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะคะถ้าพูดชื่อไปหลายๆคนจะต้องรู้จักนั่นคือคุณอ้อยใจแดนอีสานนั่นเองค่ะแต่ก็ต้องบอกค่ะว่าถ้านะคะพูดชื่อไปอย่างเดียวหลายๆคนอาจจะอ๋อก็อ้อยใจแดนอีสานแล้วยังไงล่ะวันนี้ค่ะผู้ชมขาเราจะมากระเทาะเปลือกนะคะถึงชีวิตของคุณอ้อยใจแดนอีสานเจ้าของบทเพลงค่ะหัวฉันหายเหลือแต่ไฟแช็กนะหรือเจ้าของบทเพลงยายฉิมเก็บเห็ดนั่นเองค่ะซึ่งชีวิตเธอนะคะเหมือนการขึ้นรถไฟเหาะตีลังกาค่ะตอนดังชีวิตก็โอ้โหโด่งดังมีผู้จัดการส่วนตัวมีใกล้เพลงลุงจีบเยอะแยะมากมายแต่วันหนึ่งค่ะชีวิตก็พลิกผันค่ะตอนนี้ล่าสุดนะคะมีคนเห็นว่าเธอเนี่ยไปขายยำอยู่ที่พุทธมณฑลสาย4นั่นเองค่ะชีวิตเธอเป็นอย่างไรทำไมถึงต้องไปขายยำและนะทำไมล่ะหลายๆคนบอกว่านักร้องก็ต้องรวยสิทำไมนักร้องมาขายยำแบบนี้ตกอับหรือเปล่าซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมากระเทาะเปลือกถึงชีวิตของคุณอ้อยใจแดนอีสานนั่นเองค่ะใช่ไม่ใช่แค่มาคุยเรื่องราวชีวิตนะคะบอกเลยว่านักร้องลูกทุ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตได้เลยคือหลายคนที่ชีวิตก็อาจจะแบบอ่ะไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกกุหลาบต้องบอกว่าหนึ่งในนั้นก็คือคุณอ้อยใจแดนอีสานเนี่ยแหละและทำไมจากนักร้องที่แบบจับไมค์ยืนแบบโชว์ลีลาเราจะอยู่บนเวทีแต่วันนี้มาแบบเป็นแม่ค้าขายยำแหนมแล้วขายดิบขายดีด้วยนะรวมถึงรสชาติจะเป็นอย่างไรวันนี้ไม่รอช้านะคะต้อนรับด้วยค่ะสำหรับคุณอ้อยใจแดนอีสานค่ะสวัสดีค่ะอย่างหนึ่งนะของแม่เลยไม่ว่าจะเจอที่ไหนก็ตามแต่คือหนึ่งเรื่องของการแต่งตัวนี่เอกลักษณ์คือการแต่งตัวที่ต้องแบบแซ่บจัดจ้านอย่างนี้ตลอดเลยล่ะแม่อยู่ที่ความชอบชอบแบบวัยรุ่นอ่ะวัยรุ่นคือรุ่นไหนวัยรุ่นไหนทุกรุ่นเลยตามวัยรุ่นเขาอ่ะคือไม่ยอมแก่ไม่อยากแก่ก็แต่งตัวตามวัยรุ่นสไตล์นะคะเห็นเลยว่าแม่อ้อยใจเนี่ยปลากดตัวแต่ละครั้งการแต่งตัวเขาจะเป็นอย่างนี้เขาจะนำเทรนนะจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองที่ไม่จำเป็นจะต้องแบบเหมือนใครเป็นสไตล์ของแม่อ้อยใจเลยแต่ที่บอกเลยว่าอยู่ในวงการลูกทุ่งมาอย่างยาวนานถ้าพูดถึงอ้อยใจแดนอีสานเนี่ยพอลูกทุ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่ในวงการนี้มาประมาณกี่ปีแล้วคะแม่อายุวงการนี้มานานแล้วตั้งแต่ออกจากบ้านมาเนี่ยตอนนั้นแบบป่วยแบบเคยหลับไป8วันน่ะหลับไป8วันนี่คือวันเนี้ยตอนนั้นน่ะคุณพ่อเนี่ยเอ้คุณแม่ใช้ไปเอาข้าวไปส่งพ่อที่นาแล้วตอนนี้ไปกับน้อง2คนแล้วน้องขี้กลัวผีเราขี้กลัวผีเอาไปให้ตอนประมาณใกล้จะทุ่มนึงละตอนนี้พอไปบอกเออน้องไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผีหลอกรีบไปหาพ่อเร็วๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวผีหลอกไม่ต้องกลัวผีพี่คุ้มครองน้องอะไรเงี้ยตอนนี้พอน้องเค้าเดินไปก่อนเนี่ยเขาไปเห็นผู้หญิงเนี่ยแฟนคอตายใส่ผ้าถุงลายๆใส่เสื้อบักกะเลงผีตอนนี้ก็ไหนอ่ะบางคนโอ้โหแลบลิ้นยาวเลยน้องก็วิ่งไปก่อนวิ่งไปถึงพ่อก่อนแต่เราเนี่ยพอเห็นแล้วแบบช็อกอากาศหนาวด้วยช็อกแต่นี่พ่อเขาไม่ได้ไปดูเขาเนื่องว่าย้อนกลับบ้านไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็สลบอยู่งั้นเลยก็หลับไม่ฟื้นเลยแต่เนี้ยเมื่อสมัยก่อนเขายังไม่มียาฉีดอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่พ่อนี่เขาเป็นคนดูหมอแม่นนะเป็นหมอดูแต่ไม่ได้หมอดูเป็นอาชีพไม่ใช่เป็นอาชีพเขาบอกว่าลูกเขาไปเที่ยวเดี๋ยวไม่ยอมให้ฉีดยาอะไรแต่มีผ้ามาสวดเพราะมันคือคนเริ่มคิดว่าแบบอาจจะเสียชีวิตแล้วหรือเปล่าเลยเนี่ยคะเขานอนไปนานหลายวันเขาต้องการใช้ตะเกียงเวลาสวดนี่ก็ใช้ตะเกียงหรืออะไรเงี้ยไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรก็นอนเอาผ้าขาวคลุมก็มือพนมมือแล้วก็มีผ้ามาสวดตามที่เขานั่นแหละตอนนี้ก็ตอนที่เขาเอาใส่ลงอะตอนที่ใส่ลงอะพอมาใกล้จะไปแล้วเขาใช่ไหมเพราะว่าแปดโกนวันที่8ตอนนี้ก็มีสุนัขที่เราเคยช่วยกิ่งกือใส่เดือนตัวอะไรที่เราทำบุญแล้วเอาไปให้เนี่ยค่ะ
เขาเป็นคนแต่เขาพูดภาษาอะไรไม่รู้แต่เราฟังรู้เรื่องคล้ายๆภาษาเทพเลยไงค่ะเวลาเขาคุยกับเราอุ้ยชื่อนั้นชื่อนี้แล้วจำได้เนี่ยเคยห้ามข้าวกินอะไรเงี้ยหมายถึงว่าตอนที่เรานอนอยู่ในโรงนี้ใช่เขาก็มาช่วยบอกว่าถ้าแม่กลับมานะมาอยู่บ้านหลังนี้เราบอกเราไม่กลับเขาบอกว่าอุ้ยบ้านสวยจังเลยขอเข้าไปดูบอกไม่ได้แม่เข้าไปเขาไม่มีเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าบอกไม่ไม่กลับไม่กลับอยากจะเข้าไปดูบ้านแล้วเงี้ยอยากอยู่จังเลยไม่กลับทำไมไม่กลับแต่พอไม่กลับเขาก็เลยไปเอาม้ามาเอาม้ามาม้านี่สู้แรงไม่ได้เพราะม้าสู้แรงไม่ได้ไม่ยอมกลับอย่างเงี้ยก็ไม่ยอมกลับพวกม้าพวกแมวกินคือไปเดินจิงจกอะไรมาช่วยก็ไม่ยอมกลับปรากฏว่าต้องไปเอาช้างเทวดาอันนี้คือในความคิดความฝันในที่เราคิดไปเอาช้างเทวดามาพอช้างเทวดามาหัวช้างบอกว่าให้ขึ้นหลังช้างต้องรีบขึ้นพอขึ้นหลังช้างไปขึ้นปั๊บพอขึ้นปั๊บเขาก็มาส่งที่ทางสามแท่งเขาบอกว่าทั้งหมาทั้งแมวอะไรแบบให้เลือกทางเดินเอาว่าจะไปทางไหนแต่ไอ้ทางขวามือนะคนชุดขาวเต็มเลยนะแต่เราเลือกเขาไม่ได้ยินค่ะแต่เราทำบุญคนเดียวไงเพราะว่าไปไหนไปคนเดียวทำคนเดียวไม่ออกหน้าไม่แล้วทำคนเดียวไม่ไปคนเดียวแต่ว่าฟังเนี้ยคนรู้จักที่ตายไปเรื่องเนี้ยพวกมือเรียกเห็นแต่หัวเห็นแต่อะไรเนี้ยพวกมือเรียกอุ้ยน่าสนุกดีปรากฏแม่ไปทางไหนคะไปทางชุดขาวไปทางชุดขาวไปคนเดียวพอดีไปคนเดียวแต่ดีเรียกเขาไม่ยอมเขาไม่หันถ้าเขาหันแล้วเขาต้องกลับมาเป็นชุดขาวหลายไม่กี่คนหรอกแสงสว่างมีไม่กี่คนเราก็รอด้วยบอกว่าก็ไม่มีแต่นี้พอเหมือนกับเรามองไปเนี่ยเคยว่ายน้ำทะเลไหมสุดลูกหูลูกตาเลยว่า มีคนเอามือมารับแต่ไม่เห็นหน้านะเอามือรับเดี๋ยวจะถึงแล้วเดี๋ยวจะถึงแล้วเพื่อนจะประมาณตีหนึ่งตอนนั้นอายุเท่าไหร่อะคะแม่ที่ตอนนั้นน่ารู้สึกว่าจะจำไม่ได้นะรู้สึกเด็กนี่แหละเด็กมากพอหายแล้วหายแล้วง่วงนี่คือลุกออกมาจากโรงเลยเหรอคะสับเบลอสับเบลอเขาบอกโอ้มึงนี่มีแต่ธรรมดานะสับเบลอเขานั่งกินข้าวแล้วก็กำลังทำอะไรก็แก้ๆๆตอนนี้ทั้งหลายมาบอกให้รวมพลังจิตเขาบอกว่าก็เลยเอามือไปท้องลงอ๋อก็เลยทำให้ทุกคนได้รู้ว่าเอ้ายังไงเขาตกใจกันไหมคะแม่มีคนเดียวอ๋อมีสับเบลอคนเดียวใช่เพราะว่าไอ้พอท้องได้ทีเดียวมันรู้สึกว่ามันเพลียมันเหนื่อยเพราะว่าเราไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาดูแงะลงดูเขาก็พูดไม่ได้หรอกแต่เขาเออเดี๋ยวกูจะเอาน้ำให้กินอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นจุดตายที่เปลี่ยนชีวิตแม่เลยจากเด็กสาวต่างจังหวัดพอฟื้นขึ้นมาผมก็ร่วงไปไหนคนก็กลัวหน้าเหมือนสังทองอะหอมมากไปไหนไปดูหนังไขยาอะไรเนี่ยใครเห็นก็ถ้าอุ้ยผีปอบไปเขาไม่กล้าไปแล้วกลัวเราก็เลยเข้ากรุงเทพมาคนเดียวเอามาคนเดียวด้วยหลังจากนั้นต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมค่ะชีวิตของเธอนะคะไม่ธรรมดานอกจากการเสี่ยงตายแล้วนอกจากสังคมเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยเหมือนผีปอบเพราะผมลงผมร่วงคุณไอ้ใจก็เลยเข้ามาสู่กรุงเทพเข้ามาทำอะไรคะคุณแม่ทำกรุงเทพว่าหวังว่าจะมาเป็นลูกจ้างเขาแบบว่าเลี้ยงลูกให้เขาได้เงินได้ทองจะไปให้แม่เราไม่บอกแม่พ่อแม่ด้วยไม่บอกเลยพ่อมาแล้วมีสร้อยมาหนึ่งสลึงใส่ไว้ถุงเอาไว้ถุงมาเอาเสื้อบักกะแลงมามานอนป้ายรถเมย์จำได้ว่าที่พันนกแล้วไอ้กรุงเทพเนี่ยคนหลอกลวงเยอะนะเราจะไปไหนดีเนาะเราก็มีกล้าไปในมือก็กำทองไว้ป่ะคะใช่มีทองอยู่แล้วก็ทองอยู่สลึงหนึ่งร้อยกว่าบาทค่ะก็อดีตมาก็วงดนตรีมาดูดนตรีมาก็วงดนตรีเขาไม่รับหรอกแต่ว่าเราแอบนั่งรถเองมาเขาด้วยแอบหางเครื่องก็สงสารไงก็เลยมาทิ้งไว้ที่พันนกบอกเองเราอย่างนี้นะแฟนพี่เขาไม่ชอบใครไปมั่วอะไรเงี้ยเดี๋ยวตอนบ่ายๆมารับพอรอแล้วหิวข้าวคนไม่กล้าเดินออกไปไหนกลัวหลงปรากฏว่าเขามาประมาณ5โมงเย็น5โมงเย็นเสร็จแล้วพาไปฝากมันจบโมงที่ไปเล่นนะอ๋อพา
ภาษาแสดงว่าแม่ก็เริ่มรู้ตัวเองตั้งแต่สมัยตอนอยู่ต่างจังหวัดแล้วว่าแม่ชอบในเรื่องของการร้องการเต้นชอบร้องเพลงแต่มีคนชมอ่ะเวลาเขาจ้างเลี้ยงลูกเนี่ยต้องร้องเพลงกล่อมคนแก่นี่ฟังบอกไอเด็กคนนี้เสียงดีนะแม่ลองร้องกล่อมให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าตอนนั้นที่ตอนร้องกล่อมเด็กตอนเด็กๆอ่ะเป็นยังไงบ้างคะแค่นี้แหละอย่างนี้อย่างนี้น้ำเสียงเนอนเถิดนะนอนเปแล้วฟังแม่เฮแขวงไฟอย่ากวนแม่เลยลูกเอ๋ยจำไม่ได้แล้วประมาณนี้น้ำเสียงน้ำเสียงดีเลยอ่ะน้ำเสียงได้เลยอ่ะดีเลยอ่ะหลังจากนั้นค่ะนอนป้ายรถมงรถเมล์แล้วก็เอาไปฝากเรียบร้อยเข้าสู่วงการเพลงเลยอ่ะสู่วงการไปร้องตอนนั้นน่ะยุคนั้นน่ะข้าวปดสว่างนะคาเฟ่นะหลังจากที่อยู่ลงทุ่งเขาไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ร้องเพลงแต่ว่าไปเลี้ยงลูกเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้ลูกอ้าวไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้ร้องเพลงก็เลยแบบมีห้องอาหารอยู่ข้างๆไปสมัครที่ไหนก็เดี๋ยวผู้จัดการมาเดี๋ยวรอเอ๊ะไม่เห็นรับเราสักทีไปหลายๆร้านจนถึงสว่างก็มีร้านคนใจดีอยู่ร้านนึงแหละร้านมีจ่าเขาบอกว่ารับเหมือนกันเราเรียกว่ารับเป็นนักร้องค่ะเราบอกว่าเป็นบอยเป็นเสิร์ฟแต่ว่าก็ยังขยับขึ้นมาหน่อยอาจารย์เลี้ยงเขามาเป็นบอยแล้วอ่ะเอาล้างชามล้างให้นอนอยู่กับพวกบอยพวกอะไรเงี้ยเสร็จแล้วมีวันนึงหัวเมียเขาทะเลาะกันนักร้องทะเลาะกันหึงกันแล้วไงเมื่อไปกันหูฟันหัวก็เลือดอาบเลยไม่มีนักร้องค่ะอันนี้ล้างชามไปแล้วร้องให้ป้าของเขาฟังบอกว่าเจ้านายทำไมไม่ร้องให้อีเด็กคนนี้มันร้องดูอ่ะมันร้องเพลงดีนะมันจะร้องมีจังอะไรอย่างเงี้ยป้าบอกมันร้องได้เหรอบอกได้วันนั้นเขาบอกเฮ้ยมือนี้เลยเพ่อีดำตอนนั้นคือดำปิดเลยดำค่ะเขาบอกว่ามึงไปวันนี้มึงไม่ต้องทำงานมึงไปร้านเต็มสวยเลยเตรียมตัวร้องเพลงมึงดีใจมากเลยบอกจะได้ร้องเพลงแล้วปรากฏว่าพอไปร้านเต็มสวยจะแต่งตัวร้องเพลงเขาบอกเดี๋ยวถึงคิวแล้วนะโอ้หลับน้ำลายไหลอ่ะรอกันนานไม่ได้ร้องทีจนกว่าจะถึง6 โมงเช้าแขกเหลืออยู่ประมาณสัก3 โต๊ะ 2 โต๊ะ 3 โต๊ะจำไม่ได้ค่ะมาเลยว่าเดี๋ยวพบกับนักร้องอยู่ตี5ครึ่งแล้วแต่เนี่ยพบกับนักร้องมีกี่คนก็ร้องโหพอมีกี่คนก็ร้องพอประกาศนะอย่าสั่นนะอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกในชีวิตได้จับไมค์ขึ้นบนเวทีแล้วร้องเพลงเลยร้องเพลงแรกคนเมาอยู่อะเขาบอกว่าอุ้ยเด็กคนนี้ร้องเพลงดีวะแม่จำได้ไหมแม่ร้องเพลงอะไรในตอนแรกน้ำตาเมียหลวงโอ้โหแม่นิดนึงดวนพิศวาสโอ้โหดวนพิศวาสเลยอ่ะเสียงรถดวนขบวนสุดท้ายได้ฟังแล้วใจหายหัวใจน้องนี้เทพโอ้ยโหเสียงไปโอ้ยอดมากน้ำเสียงเนี่ยเหมือนสตาร์ไว้เลยแม่ค่ะวันเวลาไม่สามารถทำอะไรแม่ได้ฟังเสียงชอบร้องเพลงของสีเสียงสูงแค่ไหนก็จะร้องร้องยากเลยร้องเพลงแบบเร็วๆพวกห้าวๆอะไรเลยเสียงมันก็อาจจะแตกอย่าอายุเรามากขึ้นก็เปลี่ยนแปลงไปหลังจากวันนั้นเนี่ยที่ร้องเพลงตอนไป5 ครึ่งคนอยู่3 โต๊ะค่ะได้ฟิตจากมาลัยโอ้ได้พวงมาลัยด้วยได้มาลัยประมาณเนี่ย4,000 กว่าบาทโอ้โหเยอะมากสี่พันกว่าบาทถ้าเทียบกับนักร้องช่วงหัวค่ำก็อาจจะได้ yeah. เงินทิปอาจจะเยอะแต่ก็ยังเยอะมากเลยนะแต่แม่ 4,000 ยุคแม่เยอะนะ 4,000 กว่าบาท 1,200 หรือ 1,300 จำไม่ได้แล้วและตอนนี้พอร้องมาเจ้านายบอกมึงไม่ต้องไปอยู่กับพวกบ่อยนะมึงมาอยู่ที่ห้องเดี๋ยวกูให้มึงห้องนึงแล้วมึงถึงเวลามาแต่งตัวมาร้องเพลงอะไรเงี้ยมาทำอะไรเราก็เคยอยู่กับพวกบ่อยมานานเราไม่อยากจะไปอยู่มันจะการรังเกียจเขาอะไรเงี้ยตอนนี้ก็อยู่กับพวกตามใจก็แล้วกันแต่นี้พอร้องอ่ะก็มีวิลล่ามีใครอ่ะ
มาติดต่อมาติดต่อเขาเห็นแมวมองมีแมวมองร้องทุกสไตล์อะไรเงี้ยเพลงใครดังร้องหมดเลยร้องทั้งหมด7ที่ค่ะที่ละ150แต่ทิปได้เยอะโอ้7ที่ก็ว่าเป็นนะทิปเนี่ยก็ได้วันนึง 30,000 กว่าบาทค่ะ 30,000 กว่าบาทไปแจกเด็กกำพร้าเดี๋ยวนะแม่ 30,000 กว่าบาทนั้นตอนนั้นนี่หลายปีที่แล้วซึ่งเยอะมากถ้าเทียบกับปัจจุบัน 30,000 40,000 แต่คนสวยๆได้เป็นแสนๆนะแต่เราได้แบบว่าเขาให้ด้วยความเมตตาแต่ก็ถือว่าเยอะในยุคนั้นเยอะเลยจับเงินคุณแม่ขาถามก่อนได้ 30,000 กว่าบาทต่อวันเนี่ยกับการได้ทิปหรือว่าได้ค่าจ้างก็แล้วแต่แล้วทำไมไม่เอาเงินไปใช้จ่ายเอาเงินไปซื้อรถซื้อบ้านซื้อเสื้อผ้าแต่เอาเงินไปช่วยเด็กกำพร้าช่วยเด็กกำพร้าเด็กที่พ่อแม่เขาไม่มีไม่ค่อยมีกินเลยนะคะแล้วก็ไปโรงพยาบาลไปทุกโรงพยาบาลเลยไปถามเขาสารทุกดิบมีลูกมาเยี่ยมไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแจกพอแจกหมดลูกพอหาใหม่ทุกวันอ่ะเขาหาเงินได้ทุกวันทุกวันทุกวันแจกหมดทำหมดคือเราหลับไปอ่ะเรารู้ไปไงเพราะว่าเราต้องทำบุญทำทานอะไรอย่างเงี้ยชีวิตเคยลำบากมาก่อนอยากจะช่วยเหลือคนอื่นบ้างแต่แม่ได้เงินวันละ 30,000 ที่ได้เยอะมากในยุคที่ย้อนไปหลายสิบปีที่แล้วและจุดเปลี่ยนที่เข้าสู่การเป็นนักร้องลูกทุ่งวงการลูกทุ่งมันเกิดได้ยังไงค่ะคุณศักดิ์ชัยชำนาญแทนเนี่ยเขาถ่ายรูปเขาเป็นผู้สื่อข่าวได้เงี้ยแล้วถ่ายรับจ้างถ่ายรูปด้วยค่ะเฮ้ยเอ็นดี้ร้องเพลงดีว่ะฟังดูแล้วมาหลายเที่ยวร้องเพลงดีเดี๋ยวพี่พาไปฝากท็อปไลน์ไหมบอกไม่เอาหรอกกลัวโดนหลอกไม่ไปก็ไปชวนทั้งหลายครั้งนะค่ะแต่นี่ก็โอเคแกไปพอไปก็รู้จักจริงท็อปไลน์ไดมอนด์อะไรเงี้ยในห้างทวีชัยแต่เนี้ยแกเป็นคนใต้อะพอพาไปฝากเขาก็ไม่รับเขาบอกว่านักร้องเต็มแล้วเขาไม่รับแล้วแกบอกว่าเอองั้นถ้าไม่รับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่มีลูกพี่รับรองว่านายธีชัยต้องรับแน่ๆอะไรอย่างนี้มีลูกพี่ก็คือคุณอานรงค์ลอดเจริญค่ะวันนั้นลงไปร้องให้คุณอานรงค์ลอดเจริญฟังแกก็ทดสอบนิสัยดูร้องเป็นปีๆไปร้องนู่นร้องนี่ก็ไม่เอาตังค์แต่เขาคุณอานรงค์เนี่ยเขาไม่ยอมใช้ใครฟรีหรอกต้องให้ต้องอะไรอย่างเงี้ยให้มากให้น้อยแกให้ใกล้ๆไปตามกำหนดแล้วก็ไปก่อนเวลาเขาบอกเด็กคนนี้มันตรงเวลาดีแล้วก็ไม่ให้เงินมันไม่ให้เงินมันก็ไปมันไปช่วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยสงสารก็เลยพาไปฝากท็อปไลน์พอฝากท็อปไลน์ปั๊บในห้างรับปุ๊บก็เลยอัดเพลงสาวคนดำคือลุงไทยเดโนสิจงไปส้นบอกโอ้นี่เป็นเจ้าของบทเพลงนี้ใช่เพลงและมันเป็นหมอลำแต่ว่าเสียงเราออกมันทางลูกทุ่งมันเลยสู้หมอลำจริงๆก็ไม่ได้แต่ก็เรียกว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการลูกทุ่งนะฮะหลังจากนั้นค่ะก็คือเข้าสู่วงการเพลงแบบเต็มตัวอัดเป็นนักร้องเต็มตัวอัดเต็มตัวก็คือเพลงค่ะหัวฉันหายเลยแต่ไฟแชทจำได้ไหมคะแม่ขาว่าเพลงไม่ชิมเก็บเห็ดกี่ปีละเพลงมา22ปีแล้วค่ะดังมากอ่ะผัวฉันหายเหลือแต่ไฟแช็กเนี่ยตลกเขาเอามาเล่นกันด้วยเขาดีใจมากเลยนะเขาเป็นมุกเลยอ่ะผัวฉันหายเหลือไฟแช็กอันเดียวนะหลังจากนั้นชีวิตจากเด็กบ้านนอกคอกนาที่เอาทองมาแค่สลึงเดียวค่ะชีวิตพลิกผันเปลี่ยนไปกลายเป็นนักร้องที่โด่งดังในวงการเพลงชีวิตก็ดูสวยหรูดีนี่ค่ะค่ะตอนแรกคนคิดว่าโอ้อ้อยใจรวยแล้วมีบ้านอยู่มีรถขี่มีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะเพราะว่ามีผู้จัดการ4คนไม่มีเยอะจังคะก็ทุกคนก็รับงานให้แต่เราเนี่ยขับรถไม่เป็นไปไหนไม่ถูกงานมันไปตกอยู่ที่เขาแล้วตอนนี้เขาบอกอ้าวอ้อยใจ1,500 นะแต่วันนึงเนี้ยร้อง4ที่ก็มี3ที่ก็มีต่างจังหวัดวิ่งเดี๋ยวเรียกไป 1,500 ก็เยอะสำหรับ 1,500 ตอนนั้นเราคิดว่าเยอะละเยอะค่ะแล้วว่าตอนนี้มีไปเล่นที่ใต้ขึ้นเรานั่งรถไปแล้วไปถึงสุราษฎร์ไปนอนอยู่ตรงปั๊มน้ำมันเขามารับลงเรือไปอีกทีนึงไปเล่นเกาะสมุยเขาบอกอ้อยใจเนี่ยจ้างคุณมาเนี่ยวงคุณมาเนี่ยผมจ่ายให้เรียบร้อยนะไม่มีดิบเยอะแยะจ่ายไป500,000โอ้โหเอาวะ
จ่าย 500,000 แต่ตัวถึงแม่เท่าไหร่นะประมาณรู้สึกว่าจะ 1,800 หรือ 1,900 จริงๆนักร้องหลายคนก็จะแบบนี้เยอะเหมือนกันด้วยความที่ไม่รู้ไม่ถึง 2,000 หรอกก็เลยว่าอุ๊ยทำไมให้เยอะจังอ่ะทำไมมาตกถึงเราเว้ยหลักพันจ้างหลักแสนถึงเราหลักพันใช่หลักพันไอ้ช่างงานมันไม่ได้มาถึงเราไปไหนไม่ถูกเรางานไปตกอยู่ที่ผู้จัดการก็ยอมแล้วก็ไม่เคยมีปากเสียงเลยว่าแบบว่าก็เรามาของเราเองแล้วก็ไม่ได้ขุ่นข้องหมองใจหรืออะไรอ๋อก็ทำแบบนี้มาตลอดรับงานแบบนี้มาตลอดไม่ได้ไปบอกว่าทำไมให้น้อยจังเลยไม่เคยถามไม่เคยปิดปากเรายอมเพราะเราเป็นคนจนเราเป็นคนไม่เคยมีตังค์แล้วมีเป็นคนจนมาตลอดอ่ะได้นี่เราก็พอใจเลยคือแม่ก็ยอมรับสภาพตรงนั้นแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าอ้อยใจแดนสารถ้าพูดถึงไม่มีใครไม่รู้จักทั่วประเทศถ้ามองถึงว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงหลายคนก็บอกว่ารู้จักกันเป็นอย่างดีแต่ด้วยเหตุผลอะไรที่แม่ถึงจากนักร้องถึงไมค์แบบสวยๆสง่าหลายคนชื่นชอบชื่นชมวันหนึ่งแม่ไปเข็นรถเข็นขายยำแหนมมันเกิดอะไรขึ้นกับแม่อ๋อมันเป็นอาชีพเก่าค่ะมันเป็นอาชีพหลักเป็นอาชีพเก่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ย่าตายายอะไรเนี่ยเขาขายยำแหนมกันหมดตอนที่เพลงดังก็ขายนะอ๋อหมายถึงว่าตอนนั้นแม่ดังๆแม่ก็ขายยำแหนมแล้วหาบด้วยนะไม่ใช่ว่ามีรถเข็นนะเดี๋ยวนะแม่พอหลายคนก็เห็นนักร้องไปทำอาชีพแบบนี้หลายคนก็บอกไม่มีงานหรือเปล่าตกอับหรือเปล่าแต่สำหรับแม่คืออะไรถึงไปขายมันอยู่ที่มุมมองของช่างเขาแล้วไม่เคยไปว่าอะไรเขามันคือเราทำด้วยใจรักเราไม่มีความรู้ป.4ไม่ได้เรียนไม่ได้จบไม่ได้ความรู้อะไรเลยจะไปทำงานอย่างเองคงไม่ได้เราต้องยึดอาชีพเก่าของเราเนี่ยทำงานอะไรก็ได้ขอให้ตั้งใจทำเราไม่ไปเป็นหนี้ใครแล้วไม่ไปหยิบยืมใครไม่ไปโกงใครไม่ให้ใครมาว่าเราทำด้วยความสบายใจขอให้ร่างกายแข็งแรงไม่ได้ไปยังจะต้องรวยนะจะต้องมีเงินเป็นล้านเป็นแสนอะไรเงี้ยไม่หรอกแล้วแม่ทำด้วยความชอบและทำมาตั้งแต่เพลงดังแล้วใช่ตอนดังหาบนะที่คลองเตยอ่ะค่ะว่าเด็กคนนี้เคยเห็นหน้าเป็นนักร้องหรือเปล่าแต่ไม่รู้หรอกว่าตัวเองดังความดังเป็นไงไม่รู้หาของขายเหมือนเดิมมีคนหนึ่งเขาจำได้บอกว่าหุ้ยเพลงดังแล้วนี่ทั่วบ้านทั่วเมืองเขาเปิดกันแบบดังแล้วทำไมมาขายของเหรอไม่รู้เรื่องมันดังมันเป็นยังไงใช่คนน่าจะตกใจว่าเอานักร้องที่ฉันเห็นเพลงดังๆอยู่ทำไมถึงมาหาแบบว่าเราไม่เคยรู้ว่าความดังเป็นยังไงแต่ว่าค่าตัวดีขึ้นเขาให้เราเยอะจังเลย10,000ให้เยอะจังเลยไม่เคยเห็นถามจริงให้หนูจริงๆเหรอเมื่อนี้คือเขาให้ในฐานะอะไรคะแม่จ้างไปร้องเพลงเขาจ้างไปร้องเพลงจริงๆเนี่ยถ้าเขารับจริงๆมันก็เป็นแสนนะแต่นี่เราไม่รู้พอก็โทรมาตรงตัวได้ทั้ง10,000จาก1,500-1,800อันนี้10,000แล้วต้องขยับสเต็ปไปดังจริงเหรอมันดังแล้วความดังมันเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปร้องที่เชียงรายมั้งแล้วคนที่ไม่ได้ใส่หมวกขึ้นไปเขาเห็นใส่หมวกนะรีบวิ่งเขาประกาศขึ้นไปใส่หมวกปุ๊บจะจำได้ทันทีแล้วโดนขวดนิโพคิ้วแตกอุ้ยร้องเพลงผัวฉันหายเหลือแต่ไฟแช็กเขาบอกบ่ใจบ่ใจอ้อยใจลงไปเลยลงไปเลยต้องมีหมวกเขามองว่าอ้อยใจต้องมีหมวกแต่ว่าจะไม่มีหมวกไปร้องจนกว่าเพลงจบเลือดก็ออกโอ้โหเลือดมันออกมากเลยนะแบบว่าคนเมาอ่ะเขาฟางมาแตกโป๊ะเลยคิ้วแตกเลยตรงคิ้วพอดีเลยเลยร้องจนจบพอดีเอาหมวกมาใส่คนก็เลยจำได้ได้อ่ะต้องถามเธอแบบนี้ก่อนนะคะแม่ก็ตอนนี้มาขายยำแหนมแล้วแต่ห่างหายจากวงการเพลงเนี่ยไปกี่ปีคะแม่ขาโทรห่างหายก็โหนำไปทั่วแล้วเนี่ยเพราะว่าเล่นโซเชียลไม่เป็นโทรศัพท์ยังใช้เครื่องพันกว่าเลยเล่นไม่เป็นไม่เอาอย่างนี้ออกเพลงสุดท้ายหรือซิงเกิลสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเมื่อปีพ.ศ.อะไรจำได้ไหมคะเพลงสุดท้ายก็หัวผีด้วยน้องหัวผีด้วยน้องมันสักสิบปีแล้วสิบปีและ10ปีที่ห่างหายไปจากวงการเพลงห่างหายจากวงการบันเทิงเนี่ยแม่ไปทำอะไรบ้างก็ไปทำเทปออกเองมั่งโดนโกงมั่งทำเทปแล้วไม่เคยคงทำเพลงไม่เคยทำเพลงนะเพราะทำเอาเงินไปแล้วก็ไม่
ไม่ยอมอัดพาไปอัดหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้กูโดนมาตลอดเลยโอ้โหเงินกว่าจะหาได้นะล่าสุดก็ได้มาชุดหนึ่งมาทำมีคนรู้จักพาไปทำชื่อหัวเซ็งกระบวยหัวเซ็งกระบวยแล้วประสบความสำเร็จไหมครับเข้าหมดสภาพก็ออก YouTube อยู่นะฮะอยู่ในสาวแก่อย่างเราไม่มีใครเอาทำเมียแน่ๆใครจะมาเอาสาวแก่รุ่นเข้าแม่ข้าป้าไปเจอใครนะครับสนใจเอาไปทำยาทั้งรูปร่างและหน้าตามันหมดวัยเจริญพันธุ์เนี่ยเสียงไม่มีต่อเลยใช่แต่ว่าจริงๆแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ในวงการเพลงลูกทุ่งก็หลายสิบปีแล้วถ้าทุกวันนี้มีคนจ้างแม่บอกว่าให้ไปโชว์ตัวร้องเพลงสเต็ปแม่ยังไงไปสบายเลยโทรไปที่0819177101082356902เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะผู้ชมขาสามารถนะครับโอ้เรียกงานคุณแม่ได้เลยเพราะคุณแม่นอกจากขายยำแล้วค่ะก็ยังคงนะคะร้องเพลงโชว์ความสามารถบนเวทีสบายไม่ต้องเอ็นเตอร์เทนคนได้ด้วยเอาอย่างนี้แม่ก่อนที่แม่จะโชว์ยำแหนมให้เราชิมอย่างเงี้ยวันนี้อยากจะเห็นลีลาและสเต็ปการร้องการเต้นของแม่เผื่อว่าหลายๆคนอยากจะรู้ว่าห่างหายจากไมค์จับไมค์ขึ้นเวทีสเต็ปแม่ยังได้หรือเปล่าใช่ค่ะเพื่อนมีเพื่อนคนละต้องทนทำใจทำงานหามาเท่าไหร่เอาไปให้เมียน้อยหมดทุกทีทรัพย์สินบ้านช่องของชัยมันหายไปเล่นหมดทุกทีคุณหัวเซ็งกระบวยมันยกหีบนี้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 เอาให้เต็มที่ไอ้หัวเซ็งกระบวยบ้าเล่นแต่หวยจนเงินไม่มีติดเล่าติดการพนันให้โลกมาปั่นคิดแต่จะรวยยิ่งเล่นมันยิ่งแย่ทุกทีไอ้หัวเล่นนี้มันเหลือแต่กระบวยกระบวยหัวเซ็งกระบวยแต่งเองร้องเองแต่งเองร้องเองนะดูยูทูบได้อักนีลาแม่ไม่ต้องจะลอยอ่ะแม่ด้วยความนี่นี่แรงกว่านี้นะนี่แรงกว่านี้ด้วยมีบัวแบบนี้สุยมีสิ้นเลยดีกว่าอุ้ยไปรูดเสาไฟฟ้าอย่างมันใช่ควายหัวซึ่งกระมวยนี่มันลอยอ่ะจริงจริงเพลงแม่จับใจอ่ะจริงจริงเพลงแม่จะเกี่ยวกับผัวๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะอะไรคะแม่ก็ไม่รู้นะเวลาไปที่ไหนเนี่ยใครแต่งเพลงออกมาให้ก็เกี่ยวแต่ผัวผัวเมียเมียผัวผัวเมียเมียนี่แหละนี่จะแต่งเพลงใหม่นะไอ้อมขี้ไก่หาผัวโอ้โหเพราะสาวแก่สาวแก่เราไม่มีใครเอาฮะอมอมอมเอาขี้เป็ดมาอมเอาขี้ไก่มาอมเอาขี้เป็ดมาอมเอาขี้ไก่มาอมขี้เป็ดมันโอมขี้ไก่มันโอมหอยดันให้โดนให้ดันให้โดนอยากมีผัวสักคนที่ขยันขันแข็งเป็นสาวของมึงให้เอาเป็นแฟนมึงมีสิ่งรวบรวมแห้งเป่าคาถาหาผัวสักคนเลยๆๆเพลงนี้ดังแน่นอนดิฉันว่านะเพราะว่าเนื้อเพลงมันแบบว่าโดนอ่ะจำได้เลยอ่ะโอ้โหเจอแล้วหนึ่งคนยาวง่ายแข็งแรงน่าเป็นหัวสิบว่าคิ้มเขาแรงถ้าบ่ได้เจ้ามาแรงซื้อร้องแก่ผ่าแก้บนโอ้ยแล้วนี่เราจะไปตัดไหนคะแม่ขาก็เนี่ยเดี๋ยวถ่ายละครจบแล้วใช่ไหมของช่อง3ของคุณพงษ์พัฒน์ละครออกก็ว่าจะทำเพลงนี้ทำเพลงเลยทำเพลงตลกอ๋อตอนนี้แม่เล่นละครด้วยเดี๋ยวนะขายแหนมก็ยังขายอยู่เล่นละครก็รับงานโชว์ตัวก็เล่นละครกับเบลล่าแล้วนี่ไอ้ย่าจงกรรมกุ้งกรรมกุ้งกรรมนะกับคุณใหม่ตามได้กับเบลล่าลานีน้องเจมส์จิรายุโอ้โหละครฟอร์มใหญ่ด้วยจริงจริงแต่เดี๋ยวช่วงหน้าคุณแม่นอกจากการร้องเพลงโชว์สเต็ปแล้วเขาบอกว่าเวลาแม่เนี่ยขายแหนมอ่ะแม่ก็ไม่ได้หาบเร่ขายธรรมดานะแม่ก็ขายไปร้องไปยำแหนมไปใครขอก็ร้องให้ฟังไหนลองร้องด้วยเสียงไหวไหมล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้นะคะว่าใครที่บ่นคิดถึงคุณอ้อยใจแดนอีสานวันนี้ค่ะเธอจะมาพร้อมกับบทเพลงด้วยและเธอขายยำแหนมด้วยร้องด้วยโชว์ลีลาการยำด้วยรวมไปถึงรสชาติการยำที่หลายๆคนการันตีว่าจัดจ้านในย่านพุทธมณฑลสาย4ไม่เลี้ยงได้
เหมางานเลี้ยงงานได้ด้วยงานไปร้องเพลงด้วยเหมาได้มีคนตอนนี้มีคนรู้สึกว่าเหมาไปด้วยแล้วจ้างไปร้องเพลงด้วยโอ้โหได้ทุกอย่างทำได้หลายอย่างนะเออถ้ามีงานอย่าติดต่อแหนมของแม่ไปได้แล้วแหนมแม่พิเศษกว่าแหนมไหนๆเพราะนอกจากแบบแซ่บจัดจ้านแล้วนะอร่อยถูกปากแล้วนะคุณผู้ชมมีโชว์ร้องเพลงด้วยอ่ะแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเรารอให้คุณพิสูจน์ได้ในช่วงหน้าว่ายำแหนมของแม่เนี่ยจะอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่าช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามกันแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเวลาผมเจอแบบถ่ายคลิปคนอีสานเนี่ยผมก็จะพูดสำเนียงโคราชออกมาเนี่ยโคราชดิข่าวโคราชได้พูดโคราชจะได้เนาะโคราชฟังได้แล้วแม่เนาะฟังได้ได้ฟังได้พูดได้โคราชข่าวโคราชนะแม่สำเนียงชัดเจนเลยนี่เหรอเอาพิเศษผมหน่อยเดียวเก็ตบ้านกลางสวัสดีคุณป้าครับผมเร็วนี่เป็นเมนูอะไรยำแหนมนะครับแม่ยำแหนมยำแหนมข้าวทอดด้วยแหละยำแหนมข้าวทอดครับนี่ครับดัมมี่ขออนุญาตพูดโคราชนะครับเออครับเน่นๆๆไปมาจากไม่ช่วยนี่เนี่ยเกี้ยงเพื่อนครับเพื่อนครับเพื่อนครับไม่ช่วยเออครับไม่ช่วยไม่ช่วยเนี่ยถ้ามาสายสีครับอยู่นี่เป็นร้านเฟรนช์หน้าโลตัสนะครับ XS นะครับโลตัสนะครับเออพุทธมนตรสาย4นะครับต่อ FC นะครับมานั่งรอจำเดี๋ยวไปนะโอ้ยอยู่เดี๋ยวผมไม่ต้องเจอมันครับไปแล้วนี่ครับเป็นวัตถุดิบนะครับนี่อันนี้เป็นข้าวทอดนะครับเป็นข้าวทอดจ้ะเนาะวัตถุดิบเนาะแมวดิข้าวทอดอันนี้ใบชะพลูนี่ครับแม่ใบชะพลูฮะทำไมมีหมูด้วยครับอันนี้ยำผัดไทยยำวุ้นเส้นอ๋อยำผัดไทยยำวุ้นเส้นเนาะครับมีมะม่วงด้วยดูกินดีเหรออ๋อใส่จานกินนี่ก็ได้ใช่ไหมครับได้จ้ะมีเก้าอี้นั่งยาวเลยลาลาแล้วก็มานั่งไปเที่ยวครับครับยำแหนมแม่อ้อยใจนะครับนี่พาเพื่อนมาชมนะครับมาชิมนะครับแต่ผมก็จะสั่งยำแหนมนะผมชอบกินยำแหนมข้าวทอดนะครับครับเพราะแม่กินข้าวอยู่เนี่ยครับแม่กินข้าวอยู่ลูกค้ามานะครับลูกค้ามาทำให้ลูกค้าก่อนเนาะเอาตังก่อนเอาตังก่อนบรรยากาศร้านนะครับว่าจังไห้เลยแต่ไปแซ่ทีแรกคิดว่าผัวจะมาผู้จนตีสี่นั่งตาหรี่รอรับผัวไปไม่กลับแต่ใจหนาไปชมวิวไหมคะไอ้นี่เอาไปร้านเองนะว่าเขาไม่ได้ไปชะพูนะใบชะพูก็ใบบัวบกนะครับใบบัวบกทำให้ลูกค้าแม่ทำให้ลูกค้าก่อนตามสบายเลยครับมาข้างใครอ่ะก็มาก็แฟนก็ลูกเมื่อกี้ครับอยู่ที่ไหนอ่ะผมอยู่แถวสุวรรณภูมิครับผมไปร้านเจ๊แขกมาเมื่อกี้ครับผมเขาขายอะไรเจ๊แขก
ขนมคกนะครับแล้วแม่นาพิดาเอามาให้แม่ไว้กินชิมใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละมันเย็นแล้วดิครับไปดูดูตอนจับสูตรแท่งคกตำนะคะมันต้องจะนัวต้องจะอร่อยอ๋อต้องใช้คกตำนะครับถึงจะนัวนะครับมันคนแล้วมันไม่หกมันไม่ลื่นไปนี่ไปนี่แล้วมันนัวมันทั่วเนาะถ้าคนใส่ถ้วยมันจะพกนะครับถ้าประมาณเดียวเขาเมื่อกี้ใส่อะไรเข้าไปครับเมื่อกี้ใส่อะไรเข้าไปใส่ข้าวคั่วเขาไรเบอรี่กรอบทำเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วก็มีข้าวไรเบอรี่กรอบครับเมนูนี้จำบาทครับชุดละ50บาทครับคัดยิบเองทำได้แล้วครับยำแหนมครับแม่ไว้พูดโคราชนี่ครับเป็นยังไงอ๋อลวงอันนี้ครับจริงเหรอพี่พูดสากอะไรไว้ที่นี่นะอ๋อลางที่นี่พี่ยังพี่พูดเล่นนะใช่ใช่พี่อยู่พี่พ่ออยู่ใครอ่ะพี่อ๋อก็บ้านเนี่ยมันก็ไม่มีใครอยู่หรอกบ้านของตัวเองใช่ไหมบ้านซื้อไว้นานแล้วแต่นี่ขายช้าแล้วมีเขาเยอะขายได้เหรอมันอยู่หน้าเมนพอดีจริงอ่ะโอ้โหรัศมีดีนะไม่ต้องเดินทางไกลตอนซื้อเรานี่นี่เห็นช่องกับว่าอะไรมองไม่เห็นเนี่ยหน้าเมนตัวมันแล้วมันเป็นของเราทั้งหมดอ่ะโอ้ก็ไม่รู้แบบเล็กมันซื้อไปแล้วไม่รู้จะทำไงไอ้คนที่ซื้อนะคะผมก็อยู่สายหนึ่งก็อยู่สายสี่เอออยู่ใกล้กันโอ้ยทำไมเอ้ยตลาดน้ำนี่นะคะใครจำไม่ได้นะคะก็นี่นะคะพี่ไอ้จ๋าเพิ่งไปมาตะกี้เนี่ยเดี๋ยวตีหนึ่งไปใหม่เนี่ยค่ะเขาไปพี่อ้อยใจเขาก็จะเอาอาหารไปให้หมาให้แมวจ้ะช่วงคนดังขอโชว์โอ้โหตรงหน้าแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยนะว่าคือยำแหนมอ้อยใจนั่นเองค่ะที่หลายๆคนบอกว่าเด็ดสุดนะคะในย่านพุทธมณฑลสาย4นั่นเองค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยวันนี้ได้ริมลองอย่างแน่นอนเพราะวันนี้ค่ะเรายกร้านนะคะยำแหนมอ้อยใจมาอยู่ในรายการของเราเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเราเนี่ยรับปากมาคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากรับประทานนะคะส่ง SMS มาก่อนค่ะอยากรับประทานมากน้อยแค่ไหนนะส่ง SMS มาพูดคุยกับเราได้ที่แฟนเพจค่ะ CS8 นะหลังจากนั้นกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะคะทีวีอยากจะให้มีกลิ่นจังทีวีอยากจะให้ริมรถได้เพราะตอนนี้ในรายการอบอวลไปด้วยกลิ่นยำแหนมใช่แล้วเครื่องเนี่ยแน่นมากเลยนะคุณผู้ชมเห็นถึงความใส่ใจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผักอยากให้แม่แนะนำนิดนึงดีกว่าว่าบนโต๊ะตรงนี้ที่แม่เตรียมมาเนี่ยมีอะไรบ้างคะวันนี้มีอาหารยำข้าวทอดแหนมสดงาดำข้าวไรซ์เบอร์รี่ทอดกรอบงาดำข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับแม่ฝากข้าวดำดำดีถ้าเราทำอะไรให้เขากินเราต้องเอาของดีๆให้เขากินเกิดชาติหน้าเราจะได้เป็นคนมีจิตใจดีทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำของดีให้ทานมะนาวแพงก็ของดีของจอมแพงแค่ไหนก็ต้องใส่ได้กำไรหรือไม่ได้ไม่สนใจค่ะนี่คือแล้วก็เครื่องยำแหนมยำผัดไทยงาดำอันนี้คืออีกเมนูนึงละใช่ยำผัดไทยงาดำแต่คนอาจจะคิดว่ามีแค่ยำแหนมปรากฏที่ร้านไม่ได้มีแค่ยำแหนมใช่ไหมบางทีก็ใช้ผัดแต่นี่ไม่ผัดใช้ยำเอายำไทยงาดำงาดำแล้วก็ยำวุ้นเส้นงาดำโอ้โหแล้วก็มีเด็ดสุดก็เมี่ยงมะม่วงงาดำเมี่ยงมะ
ี่ยงมะม่วงงาดำขายดีที่สุดเมี่ยงมะม่วงงาดำแสดงว่าเมนูที่ร้านแม่ก็มีหลายเมนูรวมๆแล้วมีประมาณกี่เมนูมันเป็นอาหารของเวียดนามเลยอ๋อเป็นอาหารเวียดนามใช่เป็นของเวียดนามแท้เลยเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยค่ะแต่ว่าซุปตานักร้องทุกอย่างแม่มาขายเนี่ยหลายคนคิดว่าต้องราคาแพงแน่เลยราคาเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่โอ้50บาทค่ะโอ้50บาทบางทีเนี่ยบางทีไม่ได้กำไรหรอกบางทีลูกค้ากันยิบหักไปแล้วอะไรกินละบางทีก็แจกนะเพราะว่าบางทีเขาลงเงินเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้ไปกินเลยโอ้โหมันมาลงแล้วคนที่สงสารคนแจกก็มีเราเห็นเมนูค่ะหน้าร้านนะคะเขาบอกว่าร้านอ้อยใจค่ะผู้ชมค่ะยำแหนมสดเมี่ยงมะม่วงงาดำยำวุ้นเส้นงาดำ3รสยำผัดไทย3รสและมีการรับสอนด้วยค่ะที่เบอร์0819177101รับสอนอะไรคะแม่ค่ะรับสอนเนี่ยพวกยำแหนมเนี่ยมาสอนด้วยสอนอันนี้หมายถึงว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการมาเรียนยังไงคะใช่ใช่เพราะว่าคิดเป็นคอร์สไม่วันเดียวจบเลยวันเดียวจบเลยจบเลยแล้วเอาให้เป็นแล้วก็หาที่ให้เลยอ๋อเลยให้เขาไปประกอบวิชาชีพได้เลยได้เลยแล้วเลี้ยงตัวได้ดีจังว้าวไม่กลัวเขาไม่แย่งอาชีพเหรอคะคุณแม่ขาไม่กลัวละค่ะคนอยู่ในประเทศไทยเนี่ยโอ้โหมีหลายล้านคนจริงไม่อย่าไปนั่นเลยพื้นที่เยอะอย่าว่าแต่คนเลยกับหมาแม่งใจดีเลยได้ข่าวว่าแม่ดูแลเลี้ยงหมาแมวสุนัขจรจัดด้วยเยอะมากวันนึงให้จ่ายเยอะนะขายได้มากำไรไม่รู้อยู่ไหนซื้อข้าวสารให้หมากินหมดไม่เคยเก็บไม่เคยอะไรแล้วก็ช่างมันเราตัวคนเดียวพ่อแม่พี่น้องตายกันหมดแล้วเหลือตัวคนเดียวแล้วเมื่อไหร่จะตั้งตัวได้คะแม่ขาช่วยเหลือคนอื่นมาโดยตลอดขอให้แข็งแรงไอ้เราตัวคนเดียวไม่ต้องห่วงละถึงไปก็ต้องเอาไปอยู่แล้วแหละแหมเลยความสูงอ่ะไอดอลเลยนะจริงๆคือความสุขเนี่ยอยู่ที่ตัวเองเป็นที่ตั้งนอกจากนั้นเนี่ยก็แบ่งปันความสุขให้กับสิ่งรอบข้างดีแล้ววันนี้ค่ะความสุขมาอยู่ในรายการของเราแล้วค่ะผู้ชมค่ะสำหรับยำแหนมอ้อยใจนะคะที่เขาบอกว่าเด็ดสุดในย่านพุทธมณฑลสาย4แม่ขาอยากรู้แล้วแหละนะคะว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับเนี่ยมัดใจกลุ่มลูกค้าเนี่ยคืออะไรมัดใจลูกค้าคะเริ่มทำเลยไหมแม่จัดเมนูแรกเลยก็คือยำแหนมก่อนเลยนั่นเหมือนมีครกมีครกใช่ไหมไม่เหมือนใครเป็นครกเกรดครกมาจากเวียดนามโอ้แสดงเวียดนามก็เลยแบบว่านี่เลยซื้อมาเอ๊ะรู้สึกว่ามันใช้ดีคล่องมากเพราะทำมาหลายปีแล้วนะสำหรับธุรกิจตรงนี้นะคุณลูกค้าสั่งยำแหนมแล้วนะคะลูกค้ามายืนรอแล้วค่ะนี่เลยนี่เอาเนี่ยคะนี่ก็มะนาวแท้บีบไว้นานมะนาวแท้บีบไว้นานแต่อันนี้จะให้เห็นว่าสดๆเลยว่าแม่ใช้มะนาวแท้จริงๆนะคุณผู้ชมสดๆโอ้โหทุกร้านได้เลยสดเป็นแบบนี้เลยค่ะไม่ใส่นะคะน้ำมะนาวสังเคราะห์แต่เป็นมะนาวจากลูกจริงๆค่ะโอ้โหหายากนะแบบนี้บอกเลยจังถ้าผู้ชมนะคะสนใจอยากจะเป็นลูกค้านะคะสามารถแวะเวียนไปได้เลยค่ะที่พุทธมณฑลสาย4นะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งพิกัดอีกทีนึงหรือถ้าไปไม่ถูกค่ะเบอร์เดี๋ยวเราจะขึ้นที่หน้าจอให้เลยนะคะใช่แล้วเนี่ยทานเผ็ดหรือเปล่าได้เต็มที่ค่ะแม่ค่ะเอารสชาติจัดจ้านนะคะช่วงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้เนี่ยนอกจากการจับไมค์ร้องเพลงบนเวทีแล้วยังมีธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจนะคะนั่นก็คือการทำเป็นแบบแม่ค้ายำแหนมแต่ว่ามีหลากหลายเมนูมากๆอีกอย่างคือเป็นคนใจบุญด้วยอ่ะนอกจากช่วยเหลือคนแล้วยังช่วยเหลือสุนัขแมวจรจัดอีกด้วยนะคะและอย่างที่บอกเลยว่าแบบโอ้โหคล่องมือมากแล้วก็เสียงมือเสียงเล่าอ้างคือเขาบอกว่าเด็กจริงในย่านพุทธมณฑลสาย4วันนี้เราจะไม่เชิญมาในรายการเห็นทีจะไม่ได้แล้วคุณผู้ชมหอมมากเลยแม่อ่ะแม่อ้อยใจหนูถามแบบนี้ก่อนค่ะหนูเนี่ยเคยเห็นแม่ค้าหน้าคล้ายๆแม่อ้อยใจเนี่ยหลายคนมากจริงเหรอเอกลักษณ์ของแม่อยู่ตรงไหนบ้างคะถ้าผ่านไปแล้วแบบเฮ้ยทำไมแม่ปลาคนนี้น่าคุ้นหรือว่าอาใช่อ้อยใจหรือไม่ใช่อ้อยใจดูยังไงใส่หมวกใส่หมวกต้องใส่หมวกจำได้ถ้าถอดหมวกแล้วก็จำไม่ค่อยได้อ๋อต้องใส่หมวกเอกลักษณ์ของแม่แล้วบางทีเคยได้ยินอ่ะหลายคนก็บอกว่าเอกลักษณ์ของแม่อย่างนึงนอกจากลีลาในการยำแหนมแล้วเนี่ยบางทีก็ร้องเพลงให้ลูกค้าฟังด้วยลูกค้าบอกอ่ะอันนี้คุณอ้อยใจหรือเปล่าใช่จะร้องเพลงได้หรือเปล่าหัวฉันหายเหลื
แต่ไฟเช็คเช็คเช็คขี่แรงคิดว่าหัวจะกลับโอ้เราไปด้วยเราไปด้วยนะคะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะแล้วในครกนั่นคืออะไรคะแม่ขาพันหมดหรือเปล่าอ๋อนี่คือ50บาทนะคะ50บาทเยอะมากใช่เยอะมากคุณพระว้าวลองเสร็จแล้วยำแหนมอ้อยใจที่เขาบอกว่าเด็ดสุดในย่านพุทธมณฑลสายคืออิ่มเลยอ่ะสามารถกินได้ 1-2 คนเลยสบายสบายอ่ะขอชิมหน่อยคุณแม่นี่ชิมเมี่ยงงาดำอ่ะต่อเลยเมนูต่อไปเมี่ยงมะม่วงงาดำเลยเล็กซี่ขอชิมอันนี้ก่อนเลยนะคะยำแหนมเป็นคนชอบกินยำแหนมมากเมี่ยงมะม่วงงาดำนี่ต้องบอกว่ามีประโยชน์ด้วยอ่ะแต่ว่าระหว่างนี้ให้พี่เล็กชิมฝั่งนู้นเป็นไงบ้างแม่อร่อยมากโอ้นี่ไม่แปลกใจว่าทำไมเด็ดสุดในย่านพุทธมณฑลสาย4เพราะว่าแค่กลิ่นนี้ก็มาละเรียบร้อยน้องอู๋เครื่องปรุงเขาเนี่ยสุดพิเศษจริงๆพวกวัตถุดิบต่างๆเนี่ยนี่น้องก็น้ำลายสอไปนะ แต่เดี๋ยวมีอีกหนึ่งเมนูเขาบอกเป็นเมนูขายดีของทางร้านด้วยก็คือเมนูอะไรนะคะย้ำอีกรอบนึงค่ะเมี่ยงมะม่วงงาดำเมี่ยงมะม่วงงาดำความพิเศษของเมนูนี้คืออะไรอะคะแม่เปรี้ยวหวานเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวหวานเผ็ดแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้นะทุกอย่างสะอาดแล้วก็เป็นของจริงของแท้มะนาวก็มะนาวแท้นะน้ำปลาน้ำพาแท้นะอร่อยมากเลยอ่ะแต่คุณแม่ส่งมาให้น้องชิมบ้างสิเหมาะกับการออกร้านออกเรือนมากเลยน้องอุ๊กค่ะเดี๋ยวคงต้องชิมแล้วแหละเพื่อที่จะได้รู้ว่าอร่อยสมคำร่ำลือหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อร่อยเนาะอร่อยงาดำมีความกรอบของข้าวไรซ์เบอร์รี่มะนาวคือมันทุกอย่างมันกลมกล่อมลงตัวมากเลยอะชอบมากอันนี้มะม่วงงาดำใช่อร่อยอะโอ้ยหยุดไม่หยุดแล้วต้น50บาทแล้วเมนูมะม่วงงาดำนี้ประมาณกี่บาทอะแม่เท่ากันค่ะต้องจัดสั่งพิเศษเริ่มต้น50บาทค่ะคุณผู้ชมเยอะมากเฮ้ยเมนูนี้เราไม่เคยเห็นนะเมนูนี้เราไม่เคยเห็นนี่คุณผู้ชมค่ะเมี่ยงมะม่วงงาดำนะคะเสิร์ฟกับใบชะพลูโอ้โหชอบจัดจ้านคนท้องอย่างหนูนี่ชอบเลยแม่อย่างเงี้ยอร่อยมากอะไรนะมะม่วงงาดำได้สูตรมาจากไหนคะแม่คะเมี่ยงมะม่วงงาดำเวียดนามเลยอันนี้เป็นสูตรจากประเทศเวียดนามนะคุณผู้ชมค่ะเห็นบอกว่าเป็นเบสเซอร์คนก็สั่งเยอะมากใช่เยอะโอ้โหมีประโยชน์ด้วยแล้วกินเป็นเดือนก็ไม่เสียนะอ้าวหรอคะถ้าจะไปไว้กินเป็นเดือนเดี๋ยวจะรู้วิธีบอกวิธีการเก็บยังไงยังไงอะคะแม่แช่ช่องฟิตกรอบเหมือนเดิมอ๋อใช่ช่องฟีดอร่อยมากเลยอุตส่าห์จะไปชิมฝั่งแม่บ้างอร่อยมากเลยเมนูขายดีตากล้องน้ำมันอร่อยตรงปลาดำปลาต้มก็คือน้ำลายปลายอะไรอย่างนี้อร่อยจังเลยมันมีความกรอบมีความแซ่บมีความนัวจัดจ้านอยู่ในตัวคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยหอมด้วยหอมงาดำอร่อยอ่ะเหมือนเราไปประเทศเวียดนามเลยค่ะคุณผู้ชมเปรี้ยวหวานแซ่บไม่ต้องไปเวียดนามเลยแต่ร้านอร่อยใจอร่อยมากแม่อร่อยจริงๆอันนี้ไม่ได้แบบเดี๋ยวมียำผัดไทยนะยำผัดไทยโอเคอ่ะให้แม่ยำต่อมาเมนูต่อไปค่ะคุณผู้ชมยำผัดไทยงาดำอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะชอบผักมากแล้วผักแน่นมากแล้วปกติลูกค้าก็คือสามารถหยิบผักได้เหรอคะแม่บางคนก็อาจจะเพิ่มใช่ไหมก็ไม่กล้าบอกเขาไม่กล้าบอกเขาแต่เขาก็หยิบแม่ก็ไม่ว่าอย่างนี้ตามสบายถ้าไปที่ร้านเนี่ยผักเราก็คือตั้งไว้แบบนี้เลยตั้งลูกค้าจะหยิบก็หยิบไปยำผัดไทยความพิเศษยังไงคะแม่มันก็ไม่ต้องใช้น้ำมันไงคะมันแต่หนูชอบไอ้เนี่ยยำมะม่วงงาดำยำมะม่วงงาดำน้องขอแรกนะแม่น้องอู๋มาเพราะว่าผู้หญิงท้องอย่างน้องแล้วผู้หญิงโดยส่วนใหญ่จะชอบรสชาติอย่างเงี้ยแซ่บมากต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะเมนูต่อไปนะคะซึ่งแม่ทำอยู่นั่นก็คือยำผัดไทยไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตเหมือนกันไม่เคยเจอแล้วน่าจะเป็นเมนูสุขภาพให้กับหลายๆคนนะโดยเฉพาะผู้หญิงไม่ต้องเอาไปผัดแซ่บจัดจ้านสมคำล่ำลือแล้วก็
เป็นเมนูสำหรับคนรักแล้วก็ใส่ใจสุขภาพด้วยอร่อยด้วยเฮลตี้ด้วยอันนี้ใส่อะไรบ้างอะคะแม่เยอะเลยโอ้โหมีลูกชิ้นชิ้นอย่างดีนะลูกชิ้นอย่างดีแล้วก็มีเส้นผัดไทยผัดไทยสูตรมาจากไหนคะคิดเองคุณแม่ค่ะเก่งจังเลยค่ะคิดเองด้วยคิดยำผัดไทยเองอ่ะเห็นแต่เขาผัดน้ำมันมันเยอะจริงจริงมาคิดเองทำเองเลยแปลกไม่เหมือนไทยแล้วเดี๋ยวเราอยากจะรู้ว่าอร่อยหรือเปล่านะคุณผู้ชมนะสั่งเหมางานเลี้ยงงานได้หมดเลยงานได้เลยเดี๋ยวย้ำช่องทางกันอีกรอบแล้วกันนะคะใครที่สนใจเพราะวันนี้เราการันตีด้วยฝีปากของอู๋และพี่เล็กนะมันแซ่บโดนใจคุณผู้ชมสามารถที่จะหนุนหรือว่าติดต่อแม่ได้นะคะยำแหนมอ้อยใจไดอีสาน0819177101ค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยค่ะที่เพจ CS8 นะคะพิมพ์ข้อความให้กำลังใจแม่อ้อยใจมาได้ค่ะตอนนี้เขาบอกว่าข้อความใน Facebook ไลค์น่ากินมากๆเราอยากได้ทีวีเนี่ยมีกลิ่นแล้วทีวีริมรถได้นะคะถ้าริมรถได้ค่ะบอกได้คำเดียวว่ายำแหนมอ้อยใจอร่อยมากนะจ๊ะตอนนี้ค่ะแม่อ้อยใจก็ยำผัดไทยนั่นเองจานนะคะเราก็วางไม่ลงอีกแล้วอะไรที่อร่อยที่สุดคุณจะบอกว่าหิวมากค่ะหิวจังเลยนะคะอยากกินจังเลยริมรองอยากริมรองอ่ะสามารถแวะเวียนไปได้ค่ะที่พุทธมณฑลสาย4นะคะโอ้ยน่ากินอ่ะโอ้ยน่ากินอ่ะโอ้ยโหเครื่องแน่นมากเลยอ่ะเครื่องแน่นมากเขาบอกว่าอ้อยใจเนี่ยทำอะไรต้องไม่ธรรมดานะคะอ่ะแม่โจใส่กล้องเลยค่ะคุณแม่ขาอันนี้เป็นยำผัดไทยนะคะสูตรเด็ดของอ้อยใจแดนอีสานคิดคนเองนะคะมีมะนาวสดให้ด้วยคุณอยากจะเพิ่มความเปรี้ยวก็ได้แล้วแต่โอ้โหแอล็กซี่ขออนุญาตนะคะครั้งแรกในชีวิตที่จะได้ชิมยำผัดยำผัดไทยเพราะเชื่อหลายคนไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเป็นไงบ้างคะมันกลมกล่อมเพราะว่าเส้นเนี่ยเขามีความกลมกล่อมมีความหวานมีความเค็มงาดำอร่อยมากแล้วก็มีความเปรี้ยวโอ้ยกลืนน้ำลายอ่ะเมนูต่อไปยำวุ้นเส้นไหมยำวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นเลยค่ะมายำวุ้นเส้นงาดำกันค่ะนี่กินมานี่อร่อยทุกเมนูเลยเนาะอร่อยอ่ะแล้วจานใหญ่ด้วยแม่ให้แบบเยอะมากเริ่มต้น50บาทเองคุณผู้ชมปกติแม่จะไปขายวันไหนยังไงบ้างคะหรือว่าไปทุกวันช่วงนี้จันทร์ถึงศุกร์ไปจันทร์ถึงอาทิตย์เลยเหรอคะค่ะปกติขายดีมากไหมคะแม่วันถ้าพูดเยอะกว่าจะเสร็จเอาแล้วการเตรียมวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยคะแม่ไปเปิดตีห้าเลยทำเองไปซื้อเองซื้อเองไม่มีผู้ช่วยเลยทำคนเดียวโอ้โหอย่างที่บอกต้องใจรักจริงๆอ่ะเคยคิดท้อบ้างไหมคะแม่ค่ะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่ท้อเลยอย่างกับหลายคนอย่างกับหลายคนบอกว่าเป็นนักร้องตกอับรู้สึกยังไงบ้างคะพอมีคนพูดคำนี้แม่อ๋อไม่สนสถานอะไรเลยเพราะนี่คือสิ่งที่แม่รักแม่ชอบแล้วไม่เป็นที่ใครแล้วไม่ไปจ้ะความเดือดร้อนให้หนึ่งคือชีวิตแม่ปลอดหนี้นะตอนนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำก็คือทำตามความสุขของตัวเองแล้วก็ได้เป็นผู้ให้นะคะให้คนยากไร้บ้างให้สุนัขให้แมวจรจัดบ้างหรือบางคนขายมาไม่มีตังค์แม่ก็ให้เขาไปฟรีๆก็มีนี่คือความสุขของแม่นอกเหนือจากชีวิตทุกวันนี้มีทั้งร้องเพลงละครก็มีเล่นอยู่เดี๋ยวติดตามกันได้ทั้งวิกน้อยสีใช่แล้วก็ยังมีธุรกิจแหนมยังมีอะไรที่แม่อยากทำในชีวิตอีกไหมคะหรือว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเพียงพอแล้วคือทั้งหมดของชีวิตที่ได้ทำแล้วโอ้โหเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เราชื่นชมชื่นชอบมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าแม่อ้อยใจเนี่ยเป็นคนไม่ยึดติดกับหัวโขนเป็นคนไม่ยึดติดกับสิ่งที่มันเป็นแค่เปลือกเธอบอกว่าเธออยู่กับแก่นในชีวิตของเธอเธอต้องการที่จะทำให้เห็นค่ะว่าความสุขที่แท้จริงมันเริ่มต้นจากตัวเธอเองนะคะการขายของก็เหมือนกันยำแหนมเนี่ยคือบางร้านเนี่ยใส่น้อยใส่เครื่องน้อยใส่ของน้อยใส่หนังหมูน้อย
พราะจะได้กำไรเยอะๆแต่แม่บอกว่าไม่ได้ให้คนซื้อเนี่ยอร่อยให้คนซื้อเนี่ยคุ้มที่สุดแม้แต่ผักอยากหยิบอะไรหยิบเลยแม่จัดแน่นมากเต็มมากค่ะจานนี้คุณผู้ชมเครื่องแน่นมากอันนี้บอกอีกรอบนึงคือยำวุ้นเส้นงาดำคุณผู้ชมมากไปด้วยคุณประโยชน์และอย่างที่บอกเลยนะคะช่วงนี้เทรนเฮลตี้มาแรงเทรนสุขภาพมาแรงไม่ต้องจ่ายแพงบางคนไปจ่ายเป็น 2-300 นะเพื่อที่จะแบบเอาเมนูสุขภาพแต่อันนี้ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะอันนี้50บาทอ่ะเดี๋ยวมาลองนิดนึงเพราะว่าเป็นยำวุ้นเส้นที่แตกต่างโรยงาดำด้วยอ่ะเครื่องแน่นมากอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าแน่นมากเอากำไรมาจากไหนคะคุณแม่ขามาไม่เจอหรอกน่าแรงมากคือข้าวเนี่ยวันหนึ่งต้องถามกันแบบนี้ค่ะว่ากลุ่มลูกค้าของแม่เนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มไหนบ้างคะรู้สึกจะเป็นรถเก๋งอะไรเนี่ยรถเก๋งโอ้รถเก๋งแล้วมาซื้อรถเก๋งคนธรรมดาคนไม่ค่อยมีอะไรเริ่มต้น50บาทก็ต้องเป็นคนที่ค่อนข้างมีนิดนึงนะคะถามกันแบบนี้ค่ะแม่ค่ะทำเลที่ตั้งหลายคนรู้แล้วว่าอยู่ตรงพุทธมณฑลสาย4ป้ายรถเมย์ก็มีเป็นร้อยป้ายรถเมย์ค่ะตรงพุทธมณฑลสาย4ตรงไหนคะแม่อยู่ข้างโตโยต้าสาย4โตโยต้าสาย4ศูนย์โตโยต้าศูนย์โตโยต้าสาย4ศูนย์โตโยต้าสาย4คุณผู้ชมสามารถแวะเวียนไปได้นะคะตรงทางที่มันไปทางที่เป็นบรมราชชนนีตรงนั้นไหมคะเส้นนั้นเลยใช่ที่ฉันบ้านไปเรียนบ่อยตอนเรียนแล้วแม่ไม่คิดที่จะเปิดเป็นร้านบ้างเลยเหรอคะมันค่าเช่ามันแพงค่ะไม่ไหวหรอกเพราะว่านี่ขนาดทำคนเองมันรู้กำไรอยู่ที่ไหนถ้าไปเช่าร้านแล้วมันจะได้อะไรฟังความรู้สึกหน่อยได้ไหมความรู้สึกหน่อยของลูกปุ่มลูกค้าเขารู้สึกไงบ้างน่ะบรรยากาศสดๆให้แบบว่าทำไมไม่ไปขายที่ห้างขนาดเคยติดต่อมาแต่ว่ามัน35% นี่แค่ไม่ได้เสียค่าอะไรไม่ได้ขนาดอะไรเลยเพราะแม่ใช้ของดีหมดถ้ากินอาหารนะถ้าอร่อยอ่ะไรน้อยวันหนึ่งเนี่ยตั้งเป้าเรื่องของรายได้ไว้ประมาณกี่หลักคะแม่ขาหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นต่อวันคุณเนี่ย 3,000 กว่าบาทคุณ 3,000 กว่าใช่เนี่ยคุณทำมา3เกือบ 4,000 อันนี้คือทุนแล้วขายได้ก็คือได้ใช่เหลือมันขายได้เลยก็นั่นก็นั่นแหละเลยหาได้เป็นหลักเลยแล้วก็ไปทำคุณต่อโอ้โหผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะผู้ชมขานะฮะนอกจากการทำด้วยใจแล้วเนี่ยนะคะเธอบอกว่ากำไรทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเธอก็จะเอาไปบริจาคไปช่วยน้องหมาช่วยน้องแมวนั่นเองค่ะใครที่อยู่แถวๆนั้นพุทธมณฑลสาย4นะคะใกล้ๆกับศูนย์โตโยต้าค่ะก็สามารถแวะเวียนไปได้เลยนะคะร้านอ้อยใจบายคุณอ้อยใจแดนอีสานยำแหนมสดเมี่ยงมะม่วงงาดำยำวุ้นเส้นงาดำ3รสยำผัดไทย3รสนะคะรวมไปถึงเปิดสอนด้วยสามารถโทรสอบถามไปได้เลยที่เบอร์0819177101ค่ะใช่แล้วค่ะอ่ะคุณผู้ชมนี่ถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งอีกหนึ่งคนน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆท่านเลยนะคะว่าชีวิตเนี่ยมันไม่มีคำว่าพอจากเด็กสาวต่างจังหวัดชีวิตลำบากล้มลุกคลุกคลานเจอคนโกงมาก็เยอะแม่เคยเสียใจกับชีวิตที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ไหมบางคนอาจจะเจอทั้งคนจริงใจคนที่โกงเราบ้างคนที่ไม่จริงใจกับเราบ้างไม่เสียใจมันเรียนรู้อ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องระวังตัวเองเราเจอมาแล้วเราก็ต้องระวังตัวเองทุกวันนี้อยู่แบบความระวังเวลาเข็นของกลับไปนี่จะมีคนมาจี้มาปล้นเราหรือเปล่าเราไม่มีอะไรที่จะให้หรอกนะถ้าเขามาให้หมดเลยเอาไปเลยอยากได้อะไรเอาไปให้หมดเลยแต่ทีนี้เขียนรถเองก็เสียนะเพราะว่ามันไม่มีคนเวลาเรากลับบ้านเนี่ยคนเดียวเนี่ยไม่มีใครเลยไม่มีคนเดินไม่มีอะไรเลยบางทีก็คิดมากเหมือนกันร้านเริ่มตั้งร้านตั้งแต่กี่โมงคะสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นเก็บร้านอีกทีกี่โมงคะห้าทุ่มนะคะชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งค่ะต้องเข็นรถเข็นนะคะไปตามข้างถนนบ้านนี่เป็นบ้านตัวเองหรือบ้านเช่าคะแม่บ้านของน้องชายที่เสียชีวิตไปOh. จริงทุกวันนี้ชีวิตแม่ก็เหมือนกับ
ไม่ได้มีครอบครัวใหญ่เหมือนสมัยก่อนละไม่มีครอบครัวเป็นสาวโสดเป็นสาวโสดชีวิตตัวคนเดียวเหงาไหมคะแม่ทุกวันนี้ไม่อะมีสุนัขเป็นเพื่อนมีหมาแมวจรจัดเป็นเพื่อนก็มีความสุขไปวันๆจริงๆข้อคิดในการใช้ชีวิตของแม่เนี่ยน่าสนใจมากแม่อยากจะบอกข้อคิดอะไรกับคนที่ใช้ชีวิตหลายๆคนเพราะบางคนเนี่ยเจอปัญหานิดนึงก็รู้สึกท้อละบางคนเจอคนไม่จริงใจสักหน่อยก็รู้สึกว่าไปต่อไม่ได้แล้วแม่อยากจะให้ข้อคิดอะไรในการใช้ชีวิตกับคนเหล่านี้บ้างคะก็อย่าไปยึดติดว่าเห็นเขารวยก็อยากรวยตามเขาอันนั้นมันเป็นบุญเก่าเป็นบุญวาสนาที่เขาเคยทำมาอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดเลยเกิดเป็นคนเนี่ยมันแสนลำบากพ่อแม่เลี้ยงมากว่าจะโตหมดข้าวไปเท่าไหร่หมดน้ำนมไปเท่าไหร่นะฮะแล้วเราต้องนึกถึงว่าเราต้องรับมันให้ได้อะ อย่างพี่อาจารย์อ่ะพี่อาจารย์รับได้เพราะว่าชีวิตก็ไม่เคยได้ร่ำรวยมาก่อนนะเราต้องทำทุกทำได้อ่ะถึงเราจะเคยมีคนดูเราเป็นหมื่นหมื่นเคยร้องได้เป็นวันละแสนหนึ่งแสนแต่เราก็ไม่ได้เงินแสนหรอกเพราะว่าเราเป็นเหมือนเป็นลูกจ้างเขาอะเราก็ได้วันหนึ่งพันกว่าบาท 2,000 แค่นั้นแหละอันนี้ไม่เคยยึดติดเราก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองอยากจะรวยเห็นคนอื่นเขารวยอยากจะรวยไม่เอาฮะเพราะว่ารักษาตัวเองถึงเวลาเราป่วยเนี่ยบางทีเงินก็ช่วยเราไม่ได้นะแต่เรารักษาสุขภาพดีเราก็อยู่ด้วยความระมัดระวังตัวเองมองซ้ายมองขวาดูจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูเพราะว่าถึงเวลาแล้วมันไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องดูแลตัวเราเองช่วยอย่าไปท้อบางคนอย่าไปคิดฆ่าตัวตายใช่ไหมโอ้โหไม่ดีทำบาปเพราะพี่กระจายเคยหลับมา8วันรู้ว่าบาปบุญมีจริงนะคะเถียงพ่อเถียงแม่บาปหนักที่สุดเลยนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยฆ่าตัดชีวิตอ่ะแน่นอนไม่ต้องพูดถึงเลยนะจริงๆแล้วแม่อ้อยใจอ่ะมากกว่าความสุขสนุกสนานที่เราเห็นน่ะกลับได้ข้อคิดหลายๆอย่างในการใช้ชีวิตว่านี่คือน่าจะเป็นต้นแบบแรงบันดาลใจชีวิตถ้าเกิดยึดติดแต่มันก็ทุกข์ด้วยแต่แม่อ้อยใจเนี่ยก็ไม่ยึดติดเลยนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทำงานอย่างมีความสุขจะได้เหมือนไม่ทำงานคุณแม่อันนี้คือเรื่องจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะให้กับหลายๆคนค่ะได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและรายการของเราค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับแม่อ้อยใจด้วยนะคะที่ยืนหยัดค่ะรายการร้องเพลงยืนหยัดในการทำอาหารดีๆให้กับคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมก็สามารถแวะเวียนไปอุดหนุนคุณแม่ได้เลยค่ะที่ร้านอ้อยใจนะคะหรือว่ายำแหนมอ้อยใจค่ะสามารถติดต่อได้ต้านสาย4มาไม่ถูกโทรศัพท์ไปเลย0819177101นั่นคือเบอร์เดียวกันกับเบอร์รับงานเลยค่ะ0819177101รวมไปถึง Facebook ค่ะมี Facebook ด้วยนี่ค่ะแม่ค่ะยำแหนมอ้อยใจแดนอีสานก็ติดต่องานก็ติดต่อไปได้ที่แฟนเพจยำแหนมอ้อยใจแดนอีสานได้เลยเนี่ยวันนี้รายการคนดังขอโชว์ดังชนะ8ไทยแลนด์การันตีค่ะว่าเป็นยำแหนมอร่อยที่สุดในซิงเกิล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 ออกมารายการเราอีกนะคะแม่เพื่อหนึ่งคนต้องทำใจทำงานหามาเท่าไรเอาไปให้แม่ผู้หญิงปุ๊บไอ้ทรัพย์เสียบ้านช่องของชายโอ้ยมันหายไปเลยหมดทุกทีหัวเสียกระบวยมันเยอะหีบนี้ปุ๊บหีบนี้หีบนี้หีบนี้ทุกเดี๋ยวเราจะไปติดตามของแม่นี่ลืมติดตามทุกผลงานของแม่อ้อยใจทั้งงานเพลงงานละครแล้วก็ธุรกิจยำแหนมด้วยนะคะวันนี้การันตีว่าเด็ดจริงอร่อยจริงลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอร่อยกำลังชม Channel 8 Thailand Channel 8 Thailand New ฉลองความสำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้านาวาติก้ากรุ๊ปงานนี้พร้อมเปิดตัวสินค้าใหม่ล่าสุดชุดชั้นในยางพาราเพื่อสุขภาพที่มีการผสมผสานนวัตกรรมของไอออนในงานนาวาติก้าเฟสติวัลปาร์ตี้2018งานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะThank you.
มกรรมการของนภัทริกากบนะครับวันนี้ที่เรามีสินค้าใหม่ๆมาเสนอเราจัดงานปีให้ผู้ตัวแทนต่างประเทศและในประเทศมาร่วมงานและเปิดตัวสินค้าใหม่ในของไอยกทรงไอออนนะครับงานในวันนี้คือตัวแทนทั้งหมดทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกที่เยอะที่สุดมาจากไต้หวันสิงคโปร์แล้วก็จีนนะครับส่วนในประเทศก็น้อยนิดนึงเพราะว่าผลิตภัณฑ์เราตั้งแต่เริ่มคือเป็นส่งออกเราขายในประเทศส่วนมากก็แค่อยู่ในจำหน่ายที่เซ็นทรัลพระรามเก้าทอมเมนโทชนิวันคิงพาวเวอร์ส่วนถามที่สามที่นี้คือที่เราจำหน่ายโดยที่ข้างนอกปกตินี่เราจะไม่ค่อยมีนะฮะก็เลยตัวแทนในประเทศเนี่ยมันจะน้อยนิดนึงนะครับวันนี้งานผมภาคภูมิใจมากวันนี้งานไปด้วยอย่างดีและลูกค้าต่างๆที่ต่างประเทศก็สนใจให้ความสนใจมากสุดท้ายนี้ผมอยากจะขอบคุณสื่อมวลชนทั้งหลายมาที่มางานวันนี้สินค้าเราเนี่ยในไทยขายน้อยก็จริงแต่ว่าอยู่นี่ผมก็อยากจะฝากให้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตัวนี้ให้กับชาวไทยนะครับขอบคุณครับชนบท Thailand News